เหนียวมากน้องอ่ะใครที่คนเยอะต้องมีน้ำตาเล็ดบ้างแหละเจ็บเข็นเครื่องกดโอ้ฉันเจ็บสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของใบฟาร์มนะคะวันนี้ฟาร์มมีจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ลอกหน้าลอกสิวเซียนใน7 Eleven ให้ชมกันค่ะเขามีชื่อว่า The Original Fresh Milk Peel Off Mask ค่ะเขาก็เป็นมาสก์สำหรับลอกสิวเซียนสูตรนมสดชนิดแบบแห้งแล้วก็ลอกออกนะช่วยในการขจัดสิวเซียนแล้วก็ไขมันที่อุดตันอยู่นะคะให้ลอกออกมาเป็นแผ่นซึ่งจะใช้เป็นประจำนะคะก็จะช่วยลดทั้งอัตราการเกิดสิวเซียนแล้วก็สิวอุดตันเลยค่ะความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือการที่เขามีสารสกัดจากโปรตีนนมตัวนี้เนี่ยก็จะมาช่วยบำรุงผิวขณะที่เรามาสก์หน้าด้วยนะเราก็มีสารสกัดจากอะบูตินค่ะจะช่วยลดเลือดริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆด้วยค่ะวิธีใช้เราก็เปิดฝาออกมานะคะจากนั้นก็เอามามาสก์ให้ทั่วใบหน้าค่ะกลิ่นของเขาอะทุกคนจะกลิ่นคล้ายๆแบบคล้ายๆกาวลาเท็กซ์ผสมนมคือเป็นความหอมอะหอมเหมือนหอมกาวเนื้อของเขานะคะก็จะมีความแบบเหนียวๆนะคะสีขาวๆแบบเนี้ยเราก็มาทำการมาสก์เลยนะคะโอ้โหเหนียวอยู่เด้อก็คือถ้ามาก็แนะนำว่าเว้นคิ้วไว้หน่อยนะคะทุกคนเนื่องจากฟาร์มหน้าใหญ่นะฟาร์มก็คิดว่าฟาร์มจะใช้หมดแหละเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ฟาร์มก็ได้ทำการทาโคลนสำหรับลอกสิวเซียนไปทั่วใบหน้าแล้วนะคะต่อจากนี้เราจะทิ้งไว้จนแห้งนะคะที่ประมาณ 15-20 นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลกันเอาละค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือสภาพผิวหลังจากที่แบบทิ้งโคลนลอกสิวเซียนไว้30นาทีนะคะคือจริงๆแล้ว 15-20 นาทีก็พอแต่ว่าฟาร์มท่าหนาไปค่ะทุกคนก็เลยจะแบบแห้งช้านิดนึงนะทีนี้เราก็มาลอกกันค่ะเวลาลอกกับทุกคนให้ลอกจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะหน้าตึงมากกับตอนเนี้ยทุกคนใส่แว็บเลยเห็นไหมโอเคขอเดี๋ยวโอ้ทำใจไปแบบคือมันแน่นมากเลยทุกคนแน่นได้มันเนี่ยค่อยๆลอกนะคะใจเย็นโอ้น้ำตาต้องเล็ดมากเลยโอ้ทุกคนเจ็บโอ้โหซิซาร์ดแน่นจริงๆทุกคนคืออย่างที่ฟัมบอกนะว่าต้องระวังเส้นผมมาแปะหน้าอย่างนั้นก็จะดึงผมด้วยนะคะแล้วก็แบบคิ้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหนียวมากโอ้โหกระชากที่เดียวเลยได้ไหมทุกคนดูน้ำตาคอโอ้โหดูแกนะครับทุกคนเสร็จแล้วค่ะทุกคนเรามาเช็คผลกันดีกว่านะคะโอ้โหคนดูเนี่ยนี่ขนาดฟาร์มระวังขนแล้วนะคือแบบไม่แปะชิดหน้าเกินไปนะคือแบบอย่าลืมว่าบางครั้งขนหน้าของเราบางจุดมันก็ยาวไงทางการลอกผิวทันทีนะทุกคนถ้าจับผิวจะรู้สึกเลยเขาว่าผิวนุ่มคือบางแบรนด์อ่ะจะทำให้แค่แบบหน้าดูขาวสว่างขึ้นหลังจากที่ใช้นะแต่เนี้ยคือจับเรารู้สึกผิวมันนุ่มมาทุกคนหน้าดูผ่องขึ้นเนี่ยคือต้องพูดถึงนะเพราะว่าแบบเขาก็ดูผ่องขึ้นจริงๆนะหลังจากใช้นะคืออย่านับรอยแดงค่ะเรามาดูผลของการลอกสิวเซียนของเรากันนะคะไม่แน่ใจว่าในวิดีโอจะเห็นชัดหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่ชัดเดี๋ยวฟาร์มแบบลงเป็นภาพให้ดูนะคะทุกคนสิวเซียนของฟาร์มเลยนะคะจะเยอะบริเวณที่เป็นแบบโซนจมูกค่ะโอ้โหเนี่ยตอดำๆไปหมดเลยค่ะแทบจะแบบทุกจุดของจมูกอะทุกคนเนี่ยมันมีแบบสิวเซียนสิวอุดตันติดขึ้นมาแบบอีตรงหน้าผากของฟาร์มก็มีสิวเซียนไม่เยอะนะจะถามว่าลอกตรงไหนเจ็บที่สุดก็หน้าผากอะไรผมนี่ขนตรงนี้มีนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตรงคางก็แบบเล็กน้อยมากๆไม่ค่อยมีค่ะเรามาสรุปผลการใช้งานกันเลยดีกว่าค่ะหลังการใช้ทันทีนะคะผิวจะรู้สึกกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็มีสัมผัสที่เนียนนุ่มทันทีเลยนะคะทุกคนในส่วนของพลังยึดเกาะผมจะบอกว่าพลังการยึดเกาะของเขาทำลายล้างมากคือแบบมันดึงออกรู้สึกอยากจะร้องไห้ว่าเลยจะดึงเสร็จแต่คือแบบแม้ว่ามันจะเจ็บอะทุกคนแต่แบบเฮ้ยเขาลอกออกมาได้แบบสิวเซียนสิวอุดตันคือแบบออกมาเยอะมากแบบว่าแบบสยองตัวเองอะส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าจมูกอะมีความเกลี้ยงจริงๆนะทุกคนปกติจะชอบมีแบบ
ขนดำๆแล้วก็สิวอุดตันขึ้นมาแบบแซ่บๆแซมๆอ่ะมันไม่สวยอ่ะแต่อย่างที่เตือนไว้เลยนะคะว่าเจ้าโคนลอกสิวเซียนตัวนี้เนี่ยพอเขาแห้งแล้วเขาจะยึดเกาะแน่นมากลอกออกยากมากดังลอกออกได้ดีลอกออกได้สะใจมากดังนั้นฟาร์มจะแนะนำแค่ว่าทาเฉพาะจุดที่เรากังวล นะคะคิดว่าคงจะไม่ทาทั้งหน้าอีกแล้วเพราะว่าโอ้ยกว่าจะลอกมันเจ็บมากเลยแล้วแบบตรงอื่นสิวเซียนฟาร์มก็ไม่ค่อยมีอ่ะทุกคนฟาร์มรู้สึกว่าฟาร์มจะทาเฉพาะจุดที่ฟาร์มต้องการแล้วก็กังวลจริงๆเท่านั้นนะทุกคนเพราะแบบเหนียวมากการยึดติดสูงมากเตือนแล้วนะไม่เชื่อจะเอาไปลองเองก็ได้ถามว่าถ้าให้คะแนนเจ้าตัวนี้เต็ม5คะแนนทำให้เท่าไหร่ฟาร์มให้4เต็ม5ค่ะเพราะว่าสิ่งที่ฟาร์มไม่ชอบมีอยู่อย่างเดียวค่ะก็คือเรื่องของกลิ่นคือจะว่าหอมมันก็หอมอะแต่แบบฟาร์มรู้สึกว่าเขาหอมคล้ายๆหอมกาวทุกคนก็เลยจะไม่ค่อยชอบนะอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกส่วนบุคคลนะบางทีบางคนอาจจะแบบอุ๊ยกลิ่นหอมนมน่ารักจังเลยใช้แล้วรู้สึกสบายอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกของฟาร์มนะแต่โดยภาพรวมแล้วพอใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากค่ะใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel ของ Bay Farm นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ